สบายดีจังสาวผู้ปกครองและน้องนักเรียนดีทางบ้านเนาะซึ่งวันนี้จะมาพบกับอาจารย์ค่ะอาจารย์แก้วสมวนจะมาสอนวิชากลุ่มซ่าสำหรับชั้นม.4เราเป็นยังไงน้องนักเรียนที่อยู่ทางบ้านสบายดีบ่จะได้อาการนี้นอนหรือว่านั่งเนาะฉะนั้นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาแล้วมาเข้าสู่วันที่ของเราเลยโอเควันนี้อาจารย์จะมานำเสนอบทที่17เนาะซึ่งเป็นบทสุดท้ายของม.4อาจจะมีหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับบรรทัดสิ่งแวดล้อมของหลานเนาะอันนี้แน่นอนเนาะทำมาเบิ่งหัวข้อแล้วแน่นอนการพัฒนาเศรษฐกิจก็ต้องเคียงคู่กับสิ่งแวดล้อมแม่นบ่ฉะนั้นอาจารย์จะมานำเสนอข้อที่2ข้อที่1ข้อโทษเนาะข้อที่1เกี่ยวกับบทบาทของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ทำมาเบิ่งว่าสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญและได้ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เฮาเนาะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนอาจารย์จะถามน้องนักเรียนก่อนว่าพวกน้องฮู้บ่ว่าสิ่งแวดล้อมแม่นหยังอาจารย์จะให้เวลาคิดประมาณ2นาทีเนาะอาจารย์จะทวนขึ้นคำถามอีกทีนึงสิ่งแวดล้อมแม่นหยังติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักโอเคเดี๋ยวจักหน่อยเวลาอาจารย์ส่งวิดีโอไปแล้วน้องก็สามารถตอบกลับมาได้เนาะโอเคต่อไปค่ะมาเข้าสู่บทเรียนข้อที่1เลยเกี่ยวกับบทบาทของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์อันนี้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับคําว่าสิ่งแวดล้อมแน่นอนสิ่งแวดล้อมต้องมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์เฮาเพราะว่าทุกๆมื้อนี้เนาะมนุษย์เฮาก็ต้องอาศัยแขนคู่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างตัวเฮาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ออกข้างตัวเราบ่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นเป็นบ่มันมีต้องอย่างแล้วก็ต่อไปสิ่งแวดล้อมสร้างมาสนองหลายสิ่งหลายอย่างให้แก่มนุษย์เป็นต้นก็คือ1สนองอาหารสนองอาหารหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็คือว่าคนเฮาสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเนาะธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเว้าไปก็ว่าเป็นอันเดียวกันบ่ถ้าว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือไม่เพียงว่าสนองอาหารให้แก่มนุษย์เฮามีหยังแก่ก็คือเฮาไปเก็บเครือข่ายข้องดงต่างๆนั่นบ่เป็นนอเป็นปีเป็นว่ายมีเครือข่ายข้องดงหลายประเภทที่ว่าสามารถกินได้เราก็สามารถสนองอาหารแล้วก็ต่อไปก็มันสนองอาหารในอย่างบ่พอเนาะสามารถให้เขาได้ขุดคนขุดคนเป็นต้นแมนบ่เงินบ่ค้ำมันบ่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่ามีหลักฐานเนาะอันนี้ทางด้านการขุดคนแล้วมาเบิ่งน้องจะทันอย่างสนองวัตถุดิบให้แก่หัตถกรรมฉะนั้นแน่หัตถกรรมเลยอุตสาหกรรมทางด้านหัตถกรรมมีนั่นแหละแล้วมาเบิ่งทางด้านหัตถกรรมก็คือมีจักรสร้างแล้วก็เครื่องวันดินเข้าแล้วก็มีความปวดตาจักรสร้างมีนั่นมองไปเห็นมีนั่นแหละจักรสร้างฮะโอ้บ่น้อจักรสร้างมีนั่นแหละยี่มโนใส่เงินเข้าตรงมือนั่นมีนั่นหวดนี่บ่แล้วก็มีติดเข้าอันนั้นคือติดเข้ามีหัวอันนี้ตึงมีอันนี้เนาะตักติ๊กตักกินน้ำกันได้บ่เมื่อกี้เขาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดสร้างบ่อันอาจารย์ให้ทุกน้องไปฟังทุกน้องไปลองไปสอบไปเบิ่งเนาะว่ามียังไงที่มีทางด้านการจัดสร้างแต่มาดูมาเบิ่งเครื่องปั่นดินเข้าเครื่องปั่นดินเข้ามียังไงเครื่องปั่นดินเข้าน้องเคยเห็นบ่มีอย่างเดียวเนาะเทวอาจารย์จะเอาให้ซ่อมซ่อมงานที่ฝังเนาะแล้วก็น้องมาสร้างมาเป็นคนคิดหรือว่าจะค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เบิ่งทางอินเทอร์เน็ตเบิ่งทางอัน Google ก็ได้เนาะโอเคทางเครื่องปั่นดินข้าวที่ทำมาพบเห็นก็มีครกมีอย่างตึ้งมีถ้วยมีถ้วยมีบ้วงก็มีเนาะบ้วงดินก็มีมีถ้วยมีจานมีเจาะอันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่ว่าเขาพบเห็นว่าจะเป็นอนาคตให้น้ำนะแต่ละ
คนสมัยก่อนเขาจะมาใส่ให้นางแบบเห็ดด้วยดินเนาะเขาจะมีการปั้นเห็ดคือให้ขนาดเราเคยเห็นบ่แล้วต่อไปจะมีการคอดลวดลายอันนี้แน่นอนคอดลวดลายพวกน้องเคยเห็นคิดเขาจะมีการเอาไม้หรือว่าเขาเออว่าแกะสลักเห็นบ่เคยเห็นบ่เขาจะนำใส่ละเอาไม้นั่นมาแกะสลักเป็นหูซางหูสิ่งโตมีหูต่างๆใช่ป่ะของเห็นดูเป็นต้นแมนตังเห็นบ่ตังโตอันนี้เนาะแล้วก็ลวดลายยังมีลวดลายทางด้านการแต้มก็มีเห็นบ่คอดลวดลายทางด้านอันนี้ยุควัดก็มีเห็นบ่ก็จะมาคอดเป็นหูนั้นหูนี้พวกน้องเคยพบเห็นเห็นบ่นี่สร้างมาเป็นคนว่าบางอีทิมเธอหนึ่งเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็จะข้ออธิบายย่อๆบางเธออาจจะบทบทเทิงขนาดนั้นเราอาจจะเป็นคนควรในการอีทิมเธอหนึ่งหรือว่าบางครั้งเห็นปกติอาจารย์แบบจะอธิบายให้ควงไก่กว่านี้เนาะเพื่อเป็นการอันนี้เป็นการประหยัดเวลานิดนึงเพราะว่าอาจารย์อาวิดีโออาจารย์ก็ต้องใช้เวลามีการจัดกำหนดเวลาเนาะแล้วต่อไปในเรื่องของการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจะเป็นอะไรจะเป็นประเภทที่มันใหญ่นะขนาดอุตสาหกรรมจะเป็นการล่อโลหะหรือว่าเคมีและอื่นๆอันนี้เนาะจะเป็นทางด้านเคมีต่างๆนั่นสำหรับตัวนี้เนาะบทเรียนตัวนี้อาจารย์ก็ยัดข้างไปเขียนเป็นสำนีและสำหรับสันหัวซีอาจารย์จะอธิบายย่อๆแล้วก็สำหรับบทนี้เขาจะเขียนเป็นข้อที่หนึ่งเขาจะเขียนเพียงแต่ข้อที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปเนาะอาจารย์ยังให้ทุกคนตั้งใจตามวิดีโอที่อาจารย์ตั้งใจสอนน้องว่าอาจารย์ทุกคนก็พยายามตั้งใจเกี่ยววิดีโอที่ว่าจะส่งให้น้องนักเรียนเนาะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจอดทนเรียนไปนำกันเนาะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วเราจะมาพบกันอีกเป็นเทอมหนึ่ง